we have fewer sins than the people whom we are attacking. เพียงแค่เขาทำสิ่งที่เราไม่ชอบ Just because they're doing something that we don't like. เขาผิดมากกว่าเราจริงหรือ Are they more sinful than we are? เราได้ระลึกถึงการทรงชำระความบาปของเราเองมากน้อยแค่ไหน How often do we realize our own sin?ไม้กางเขนมีคุณค่ามากแค่ไหนในชีวิตของเรา How much worth is the cross in our life? โลหิตของพระเยซูคริสต์มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเรา What is the worth of Jesus' blood? เรามารับพิธีมหาสนิทในทุกเดือนใช่ไหมฮะ We come to a communion every single month. โลหิตที่เราได้ดื่มจากถ้วยเราได้ระลึกถึงคุณค่าในโลหิตของพระเยซูคริสต์มากน้อยแค่ไหน What is in the worth and value of that blood in that little cup และสิ่งที่สำคัญที่สุดเราได้กลับมาดูชีวิตของเราหรือเปล่าว่าสมควรกับพระเยซูคริสต์มากน้อยแค่ไหน Do we look back into our lives if we deserve that forgiveness ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเรียกว่า40วันแห่งการเข้าสู่ธรรม This is the 40 days of Lent วันนี้เลยมาแล้ว10วันนะฮะ 10 days has passed ผมว่ายังไม่สายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นที่จะเข้ามาถึงแก่นแท้ของคำว่าไม้กางเขน It's not too late for us to start coming intothe core of the cross วันนี้ผมอยากให้เราทุกคนได้กลับไปใคร่ครวญกลับไปคิด I want everybody to go back and consider this ใช้เวลาส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้า spend some private time with you and God ใคร่ครวญชีวิตของเรา examine yourself your life ในสิ่งที่เราบกพร่อง in the things that we are short ofใคร่ครวญในความรักของเรา consider your love ใคร่ครวญในคำพูดของเรา consider your words ใคร่ครวญในการกระทำของเรา consider your deeds ใคร่ครวญในความคิดของเรา consider your thoughts แล้วบอกพระเจ้าว่าเราต่างหากที่สมควรถูกตรึงบนไม้กางเขน and tell the Lord that we are the ones who are supposed to be crucified ให้เรากลับไปดูชีวิตของเราว่าสอดคล้องในคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์บ้างหรือเปล่า Let's look at our life and see if we go in along the same line as the teachings of Jesus Christ เรายังรักกันอยู่หรือเปล่า Are we still loving one another หรือว่าเรายังไม่รักกันแล้ว Or are we not loving one another anymore แล้วอะไรที่พระเยซูคริสต์ต้องการ And what is it that Jesus wantsถ้าพระองค์สามารถรักเราอย่างสุดหัวใจและยอมที่จะตายแทนความผิดบาปของเราได้ If he loves us so much that he dies for us และถ้าวันนี้ไม้กางเขนของเราเป็นไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์จริงๆ And if today our cross is the one that of Jesus Christ เราจะรักคนที่ทำความผิดกับเราเล็กน้อยได้หรือเปล่า Are we can we love those who offend us just a little bit เมื่อเทียบกับความผิดบาปทั้งชีวิตของเราที่พระองค์ทรงอภัยให้ Compared to the sin that was forgiven that accumulated all your life เราจะรักคนเหล่านั้นได้หรือเปล่า Can we love those people อยากให้เรากลับไปใคร่ครวญนะครับ Let us consider that เมื่อเราใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้แล้ว And after we have considered thisเราก็จะพบกับในข้อที่43 We will find in verse 43พระเยซูคริสต์ตอบกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม Truly I say to you today you shall be with me in paradise อาเมนให้เราอธิษฐานด้วยกัน Let's pray ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตือนหัวใจของเราสอนในจิตใจของเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์
ว่าเรานั้นมีความผิดบาปมากมายและพระองค์ทรงอภัยให้พระองค์ทรงถูกตึงและทรมานบนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของเราทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายจะกลับไปใคร่ครวญชีวิตของเราคิดในเรื่องความรักของเราที่มีต่อพี่น้องของเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเปิดจิตใจของเราทั้งหลายให้เหมือนพระเยซูคริสต์ที่จะสามารถรักคนที่ไม่น่ารักเพราะพระองค์ทรงรักเราทั้งที่เราก็ไม่น่ารักเราฝากในช่วงเวลา40วันนี้ที่เราจะมีโอกาสที่จะติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเราอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน